สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ห้องไปก็ไลฟ์บอยนะสี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D มีนะจุด E F G H เป็นจุดกึ่งกลางของด้านลากเส้นต่างๆนะ A F F D D E E C นะแล้วก็เส้นอื่นๆจนกระทั่งเกิดเป็นรูปแปดเหลี่ยมสีฟ้านะอัตราส่วนนะพื้นที่นะแปดเหลี่ยมสีฟ้านะต่อพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D มีค่าเท่ากับ1/6เพราะอัตราส่วนนะพื้นที่รูปเล็กสีฟ้ากับพื้นที่รูปใหญ่ A B C D อัตราส่วน1/6นะเพราะถ้าโจทย์ถามตรงไปตรงมาก็อ้างเลย1/6นะแต่ถ้าจะดูข้อพิสูจน์ก็มาดูกันในคลิปนี้ A B C D E จุดกึ่งกลาง G จุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นเส้น EG เป็นเส้นสมมาตรนะพอเป็นเส้นสมมาตรพื้นที่สีเขียวกับสีเหลืองก็เลยเท่ากันเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนะพื้นที่แปดเหลี่ยมกับพื้นที่รูปใหญ่นะก็จะคิดแค่ครึ่งซีกนะก็คือ I นะ Q M N O P ก็คือพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานรูปเล็กคือ A E G D ใช้เหตุผลเรื่องสมมาตรมาช่วยก็ลดขนาดลงไปครึ่งซีกแล้วนะถัดไปนะ HQ นะเป็นเส้นสมมาตรอีกแล้วพื้นที่สีชมพูกับพื้นที่สีเขียวมีค่าเท่ากันเพราะอัตราส่วนนะก็คิดเฉพาะพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน A E Q H นะลดขนาดลงนะอีกครึ่งหนึ่งต่อไป AQ เป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนาน A E Q H นะเพราะสองค่านี้สมมาตรกันก็แปลว่าพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สีเหลืองมีขนาดเท่ากันเพราะอัตราส่วนนะก็คิดเฉพาะอัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สามเหลี่ยม A Q H พอนะก็แปลว่าอัตราส่วนพื้นที่แปดเหลี่ยมนะกับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D มีค่าเท่ากับอัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวอันนี้กับพื้นที่สามเหลี่ยม A Q H นะลดขนาดลงมา1/8ของรูปใหญ่ละเพราะฉะนั้นต่อไปนะเราก็มองว่าอัตราส่วนพื้นที่ของรูปแปดเหลี่ยมกับพื้นที่รูปใหญ่คิดแค่นี้พอพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สามเหลี่ยม A Q H ต่อไปเราจะดูอัตราส่วนตรงนี้แล้วนะพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวกับพื้นที่สามเหลี่ยม A Q H H เป็นจุดกึ่งกลางนะ AH เท่ากับ HD F เป็นจุดกึ่งกลางนะ BF เท่ากับ FC แล้วก็สองด้านนี้ขนานกันนะเพราะฉะนั้นนะพอลากเส้นตัดมันก็จะแบ่งอัตราส่วนเป็น3ส่วนเท่าๆกัน1:1:1ลากเส้นตรงเพิ่มอีก1เส้นนะอันนี้เป็นเส้นสมมาตรเพราะมันแบ่งครึ่งนะ AQ กับ QC เท่ากันนะแล้วก็เขียนอัตราส่วนใหม่ได้เป็นนะ2:1:1เพราะตัวนี้บวกกันต้องเป็น2นะ2:1:1:2 HQ นะเป็นเส้นสมมาตรนะ DE เป็นเส้นแทงมุมเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอัตราส่วนตัวนี้ก็ออกมาเป็น1:1สามเหลี่ยมนะ AQH อัตราส่วนนะ AP ต่อ PQ 2:1 QO ต่อ OH 1:1เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ย POQ อัตราส่วนก็เป็น1/2คูณ1/3ของพื้นที่ AQH ก็ออกมาเป็น1/6ของพื้นที่สามเหลี่ยม AQH นะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของพื้นที่รูปแปดเหลี่ยมต่อนะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D อัตราส่วนพื้นที่ก็ออกมาเป็น1/6
เพราะฉะนั้นถ้านะเรามีสี่เหลี่ยม A B C D มีพื้นที่ขนาด600ตารางเซนติเมตรพื้นที่แปดเหลี่ยมสีฟ้าก็เอา6ไปหารได้100ตารางเซนติเมตรนะจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้าก็ตามนะอัตราส่วนเหมือนกันคือ1ใน6ถ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ240ตารางเซนติเมตร6ไปหารนะพื้นที่แปดเหลี่ยมรูปนี้ก็40ตารางเซนติเมตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เหมือนกันนะถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D 120ตารางเซนติเมตรพื้นที่แปดเหลี่ยมสีแดงรูปนี้ก็นะ120หาร6ก็20ตารางเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นท่องไปก็ไลท์บอยนะแต่ถ้าคำถามตรงไปตรงมาก็ได้คำตอบเร็วขึ้นนะพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ